ปิดท้ายวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวของคูฮาราก็เป็นอดีตสมาชิกคาร่าผู้ล่วงลับนะครับที่พี่ชายเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวของเธอครับพี่ชายของคูฮาราอดีตสมาชิกวงคาร่าผู้ล่วงลับครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Women Sense ของประเทศเกาหลีใต้ว่าในตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเดินเรื่องเพื่อให้กฎหมายคูฮาราลอผ่านการอนุมัติจากทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พ่อแม่ที่ทอดทิ้งลูกโดยไม่เคยสนใจเลี้ยงดูเลยมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากลูกครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ชายของคูฮาราต้องเผชิญหลังจากที่น้องสาวเสียชีวิตไปแล้วในระหว่างการให้สัมภาษณ์นะคะพี่ชายของคูฮาราค่ะเผยว่าในวัยเด็กตัวเขาและน้องสาวต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติโดยคูฮารานะคะมีความฝันมาตั้งแต่ยังเด็กค่ะว่าพอโตขึ้นจะสามารถหาเงินได้เยอะๆเพื่อที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองโดยคนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าคูฮารานะคะเป็นสาวซูเปอร์สตาร์แต่สำหรับเขาแล้วเธอนั้นเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงและเป็นน้องสาวที่เขารักมากเท่านั้นค่ะโดยในทุกครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องสาวคนนี้คูฮาราก็จะพูดเป็นในๆนะคะเสมอเลยว่าเธอมีความเจ็บปวดมากขนาดไหนกับอดีตที่ผ่านมาและเธอต้องการจะมีใครสักคนที่รักเธออย่างแท้จริงในส่วนของมรดกของคูฮาราครับพี่ชายของศิลปินสาวผู้ล่วงลับเผยว่าเขามีความคิดเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะนำทรัพย์สินจากมรดกของน้องสาวส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเหมือนอย่างที่น้องสาวของเขาต้องต่อสู้กับมันมาตลอดชีวิตโดยพี่ชายของคูฮาราอยากนำเงินมรดกของน้องสาวไปช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้รับเงินเลี้ยงไม่ได้รับเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกอย่างเป็นธรรมหลังจากหย่าร้างหรือนำไปช่วยเด็กๆที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในใจซึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้างของพ่อแม่ครับโดยพี่ชายของคูฮาราเชื่อมั่นว่าน้องสาวที่อยู่บนสวรรค์จะต้องเห็นด้วยกับเขาแน่ๆกับสิ่งที่ตัวเขาตั้งใจทำแบบนี้ครับ